ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านได้ติดตามเลือกฟังที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2วันนี้รายการธรรมวารีก็เป็นวันพระแล้วนะคะพระแรกในพรรษาปีพุทธศักราช2563ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการเข้าวันพระที่ไม่เหมือนกับปีอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่าดูตาเนี่ยนะคะเมื่อวานถวายแสงประทีปแสงสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดไตรมาสหรืออาจตลอดปีก็ได้ก็รถทั้งหมดก็เกือบ60คันนะคะรถส่วนตัววิ่งกัน2แถวบ้างปิกอัพบ้างรถเก๋งบ้าง50กว่าเกือบ60คันคนที่ร่วมงานประมาณ200กว่าคน200กว่าท่านแล้วก็ก่อนวันงานเนี่ยก็เซอร์เวย์เส้นทางเดิมมารอบนึงแล้วพาช่างไปดูการติดตั้งแล้วก็กลับมาก็กว่าจะประชุมเสร็จอีก2วาระวาระแรกก็ประชุมกับผู้ที่ดำเนินงานด้วยกันหาแนวทางแนวร่วมให้มันเกิดความมีระเบียบที่สุดในวันงานจะได้ไม่คลุกคลักพอมาช่วงกลางคืนพอสรุปจากผู้ที่จัดร่วมกันแล้วเนี่ยก็มาสรุปงานในวัดว่าเราในวัดจะต้องทำอะไรบ้างก็เป็นวาระที่สองแต่นี้ไม่ได้ประชุมแล้วค่ะก็ฟังเพียงแค่ว่าในการสรุปของพระอาจารย์เนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมเท่านั้นแต่มันก็อยู่กันดึกกว่าจะเคลียร์งานกว่าจะเก็บของกว่าจะเอาของขึ้นรถเพื่อจะเตรียมวันรุ่งขึ้นเมื่อวานก็ขับรถด้วยตลอดเส้นทางแล้วก็ต้องนำขึ้นไปแสงมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นรถผู้นำแล้วก็นำกล่าวคำถวายหลายๆอย่างกิจกรรมก็ต่อเนื่องมากค่ะจนหลายๆท่านหาเห็นว่าเฟซเนี่ยรายการธรรมวารีก็หายไปรวมถึง Facebook ในการโพสต์หายไปสนิทเลยเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยค่ะไม่มีเวลาแม้กระทั่งเปิดโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะป้างมาค่ะป้างมานะไม่มีเวลาแม้กระทั่งเปิดโทรศัพท์มือถือของตัวเองก็เลยข่าวก็เลยเงียบไปนะคะเดี๋ยวนะคะ The Dog The Dog ป้างนะคะข่าวก็เลยเงียบไปจะกัดสายไฟเล่นค่ะทีนี้พอข่าวเงียบไปแล้วท่านก็เอ๊ะธรรมวารีหายไปไหนอยากจะนำบุญกุศลทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวเองก็เป็นเจ้าภาพอยู่ในส่วนของโบสถ์ของวัดภูจวงเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในที่นี้เยอะเหมือนกันทั้งสอนกรรมฐานทั้งทำอะไรแล้วก็พระประธานก็ร่วมกับน้องแอลที่นอร์เวย์เป็นสร้างพระประธานแล้วก็ลูกนิมิตก็เป็นก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดภูจวงเยอะก็เลยอยากจะอีกอย่างนึงที่ขาดไปในตอนนี้ก็คือไฟซึ่งเป็นโบสถ์กลางแจ้งยังไม่มีไฟที่ผ่านมาใช้เทียนโบสถ์นะใช้เทียนก็เลยตัดสินใจทางพระอาจารย์ประกาศว่าจะซื้อโซลาร์เซลล์ก็เลยคิดเลยว่ายังไงต้องเป็นเราต้องรีบจองพอพระอาจารย์ประกาศปุ๊บก็จองเลยค่ะขอไฟใส่โบสถ์ก็เหมือนกับไฟฟ้าประจำโบสถ์นั่นแหละก็ทั้งเป็นเจ้าภาพกล่าวนำถวายขับรถเมื่อวานทั้งวันเลยจนกลับเข้ามากว่าจะได้เข้าที่พักก็สุดท้ายเลยนะครับจนทุกอย่างในวัดสงบหมดแล้วตัวเองก็ยังเดินอยู่นะคะพอดีท่านพระอาจารย์เป็นห่วงเรื่องไฟป้างขึ้นมาแล้วค่ะเป็นห่วงเรื่องไฟนะคะก็เลยนะเป็นห่วงเรื่องไฟก็เลยเดินดูไฟเกี่ยวกับระบบเสียงอะไรอีกบุญทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องถามต้องบอกว่ามีคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวารีเหมือนไม่เหนื่อยมันแข็งแรงมากเลยเขามองว่าเราเหมือนแข็งแรงมาก
เราก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ใช่แต่ว่าใจของเราเนี่ยมันดีมันมีความสุขอ่ะกับการที่เราได้ทำตรงนี้มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอไอ้นั่นอีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกแล้วเหรอไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยมันก็เลยไม่มีมันมีแต่อารมณ์อยากจะทำอยากจะทำให้มันเสร็จอยากจะทำตรงนั้นอยากจะทำตรงนี้มีแต่อารมณ์ว่าเวลาไม่พอชีวิตนี้ไม่มีความคิดเลยว่าต้องทำไอ้นี่อีกแล้วเหรอถ้าเกี่ยวกับบุญแต่มีความคิดอย่างเดียวก็อุ้ยเวลาไม่พอทำยังไงเวลามันถึงจะพอที่จะทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นต้นนะคะทีนี้วันนี้เป็นวันปกติเนี่ยเมื่อสมัยก่อนที่ตัวเองสมัยที่ตัวเองเข้าพรรษาสมัยก่อนเริ่มต้นก็จะมีการอธิษฐานตั้งสัจจะวาจาว่าในทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์บางคนเนี่ยวันพระไปวัดไม่ได้เนาะเราก็ต้องปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับโลกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันสวัสดีค่ะน้องตังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังอีก1วันว่าจะเข้าไปคุยไม่ได้คุยเลยค่ะนะคะว่าจะเข้าไปคุย Messenger ส่วนตัวเวลาเมื่อวานเปิดข้อความยังไม่มีเลยนะไม่ใช่แพทย์จะไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยทั้งวันเลยแล้วอีกวันนึงก็เตรียมตัวทั้งวันวันเกิดของน้องตังนี่เตรียมตัวทั้งวันเลยนะคะยุ่งกว่าวันจริงอีกนะคะก็ทีนี้เนี่ยการอธิษฐานที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวเองก็จะอธิษฐานว่าวันพระมีช่วงทำงานอธิษฐานเป็นวันอาทิตย์คือ1ไตรมาสเนี่ยมี12วันพระ12วันอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเราสามารถอธิษฐานได้ว่าใน12วันอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะงดกินเนื้อสัตว์อาจจะงดพูดนินทาคนอื่นสมมติว่าเรามีอุปนิสัยชอบพูดถึงคนอื่นอาจจะงดอาจจะถือศีลหรืออาจจะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ดีเรารู้ตัวเองแต่บางคนไม่รู้ตัวเองก็คงจะอธิษฐานไม่ได้หรืออะไรที่ดีอยู่แล้วทำเพิ่มขึ้นมายกสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอย่างเช่นถือศีล5อยู่ก็ยกขึ้นไปถือศีล8ถ้าศีล5ดีอยู่แล้ววันอาทิตย์หรือวันพระเนี่ยก็ถือศีลแปดถือศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นคืออะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยยกขึ้นมาสูงขึ้นอะไรที่แย่น่ะเราต้องตั้งสัจจะว่าจะไม่ทำกุศโลบายในพรรษาให้กับตัวเองที่มันผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ทำอย่างนั้นถามว่ามันไม่ได้ผลเหรอมันว่าทำทำไมไม่มีประโยชน์เลยอย่างเช่นบางคนกินเหล้างดกินเหล้าเข้าพรรษาไอ้คนที่จะกินเหล้าก็พูดไปบอกว่าถ้างดกินเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยงดกินเหล้าออกพรรษาดีกว่าออกพรรษาเนี่ยมันเยอะกว่าเข้าพรรษาอีกมันจะไปเก่งอะไรล่ะคนงดกินเหล้าเข้าพรรษามันอาจจะฟังแล้วเป็นอย่างที่เขาพูดแต่เอาโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้คนพูดเองเนี่ยก็ทำไม่ได้พูดให้มันสับมันดูมีความรู้สับมันดูเป็นคนฉลาดแต่คนฉลาดจริงๆเนี่ยต้องเป็นคนที่นำสิ่งที่ดีเข้าสู่ตัวเองไม่ใช่พูดหลีกเลี่ยงที่จะทำความดีต้องแยกจากกันให้ได้ทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยาในวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะคะก็ขอให้ทำทุกๆท่านเนี่ยเมื่อวานก็ดงยางสิทธิ์สายดงยางของเราก็มาที่นี่กันหลายคนเหมือนกันอีกสายนึงก็ไปอยู่ทางคุณหมอสมชายน้องปิงปิงทางพี่หนึ่งชายก็ไปอยู่ทางคุณหมอสมชายไปถวายพระพุทธรูปกันในวันนี้ส่วนทางพี่ปีคุณก๊อฟก็มาทางนี้นะคุณก๊อฟพี่หนึ่งอัญชลีอาจารย์หมีมาทางนี้กันก็หลายๆทางทุนคุณหมออู๊ดเห็นไปอยู่กับพี่บางอยู่ที่เชียงใหม่ไปหาไปกราบท่านพระอาจารย์มาท้องมั่นก็มองไปทางไหนก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นมีแต่คนทำความดีถ้าเรามีคนดีอยู่รอบตัวเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะน้อมไปในความดีได้ง่ายแต่ปัญหาอยู่อย่างนึงถ้าสมมุติว่าคนดีเนี่ยอยู่รอบตัวเราปัญหาของคนดีอยู่รอบตัวเราสำหรับคนที่มีปัญหาก็คือคนขี้อิจฉาถ้าคนดีอยู่รอบตัวเราแล้วเราเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยจบข่าวเลยกิเลสของความอิจฉามันทำงานอย่างหนักเพราะว่าความอิจฉามันไม่สามารถเห็นความสุขของคนอื่นได้โดยเฉพาะศัตรู
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำสติให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้กิเลสตัวเนี้ยมันทำงานได้น้อยลงที่เรารู้แล้วว่ากิเลสของเราตัวไหนอย่างที่ได้คุยกันว่าเรารู้แล้วกิเลสของเราตัวไหนอย่างตัวเองสมัยก่อนเป็นคนไม่กินผักไม่กินผักแล้วก็ติดในรสชาติอาหารมากธรรมวลีเป็นคนที่ติดในรสชาติอาหารมากคนนึงมีความสุขกับการกินน่ะสมัยก่อนกิจกรรมไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่กินกับกินไม่สบายใจก็กินสบายใจก็กินไม่สบายใจหรือสบายใจก็กินคือมันมีแนวกินตลอดเวลาทีนี้ก็เลยทำยังไงอ่ะจะแก้ที่ใส่ตัวเองก็คืองดไอ้ที่งดเนื้อสัตว์เนี่ยที่งดเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ใช่งดว่าต้องการให้สัตว์เนี่ยตายน้อยลงมันเป็นทางอ้อมเฉยๆต้องดูเจตนาเจ้าของแต่ที่งดเนื้อสัตว์เนี่ยลดกิเลสในใจของเจ้าของเนี่ยแหละตัวเองเป็นคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์มากก็จะอดทนอ่ะจริงๆแล้วคนที่ติดอะไรสักอย่างนึงแล้วจะต้องเลิกสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากทุกเรื่องไม่ว่าเราจะมีความผูกพันกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่น่ะเราเลิกสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะเลิกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรรษาเนี่ยอยากจะเชิญชวนญาติธรรมพี่น้องของเราทุกๆท่านมาตั้งสัจจะอธิษฐาน12วันพระ12วันอาทิตย์หรือเอาทั้งวันพระเอาทั้งวันอาทิตย์เลยก็ได้ว่าเราจะถือศีล8หรือเราจะทำความดีอะไรหรือสิ่งอะไรที่ไม่ดีที่เราเป็นอยู่ประจำแล้วเราเลิกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวในพรรษาเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้วันที่เราตั้งสัจจะเนี่ยต้องระวังอย่างแรงวันอื่นอาจจะระวังสู้ไอ้2วันนี้ไม่ได้แต่2วันนี้ต้องระวังอย่างชัดเจนเลยว่าวันเนี้ยฉันสมาทานข้อนี้เป็นอันดับที่1มันจะฝึกให้เรามีสติกับเรื่องที่เราเคยเผลอเคยหลงอาจจะอาทิตย์ละครั้งแต่อนาคตอาจจะเป็นอาทิตย์ละ2วันอาทิตย์ละ3วันหรืออาจจะละหรือระวังได้ตลอดชีวิตก็ได้จากการฝึกฝนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะไม่มีทางได้เลยนะนั่งนะคะญาติค่ะ ก็เป็นเดี๋ยวขอญาตินะคะขวดน้ำนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะตั้งสัจจะอธิษฐานทำความดีให้กับตัวเองในวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงแสดงธรรมเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเมื่อคืนเนี่ยจริงๆแล้วแผนของพระอาจารย์เนี่ยท่านมีวางแผนว่าตัวเองก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูกะว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วจะถ่ายเบื้องหลังให้ดูพระอาจารย์มีซื้อโซลาร์เซลล์ที่เป็นเอามือถือเนี่ยมาเป็นปักๆเล็กๆเอามาเพื่อที่จะให้โยมเนี่ยสวดธรรมจักรกันแล้วในพรรษาเนี่ยตั้งใจว่าจะให้โยมเนี่ยเอาอันเนี้ยไปวางไว้รับแสงอาทิตย์แล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็จะให้เอาม้อยที่หิ้งพระแล้วก็สวดมนต์แทนแสงเทียนบูชาเป็นแสงพระอาทิตย์แทนก็ตอนที่วันลองเนี่ยมันก็มืดก็ตอนที่กำลังจะเข้าอากาศมืดก็สวยมากธรรมจักรที่เป็นจับทำจากไฟโซลาร์เซลล์แต่พอวันจริงเนี่ยปรากฏว่างานเนี่ยเร็วกว่ากำหนดทั้งที่แผนเนี่ยวางเอาไว้เนี่ยไว้มาถึงที่วัดภูจวงเนี่ยค่ำแต่ปรากฏว่าเร็วกว่ากำหนดแล้วท้องฟ้าก็ไม่ยอมค่ำแสงของโซลาร์เซลล์ก็เลยไม่เกิดขึ้นมาแต่ก็ปรับตามสถานการณ์ทีนี้งานเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นบุญมากค่ะคนเกือบ200เนี่ยความร้อนมีบ้างเป็นอากาศอบอ้าวแต่แดดแทบจะไม่มีเลยผลของแดดไม่มีทำให้แสงของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีน้อยที่ปักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตื่นเพื่อที่จะรับแสงเพื่อให้วันกลางคืนเนี่ยมาถึงเนี่ยมันสว่างมันก็รับแสงน้อยมากแต่ผลของผู้สร้างบารมีก็คือว่ามันสว่างมากมันกำลังสบายมันไม่ร้อนทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานทั้งวันเนี่ยไม่ร้อนเรียกว่าอากาศกำลังพอดีอ่ะ
พอดีเลยเป็นอากาศเป็นบรรยากาศบุญเลยแหละคึ้มแบบไม่ถึงขนาดคึ้มอะค่ะแต่ไม่มีแดดแล้วงานของเราเนี่ยเป็นงานถวายสปอตไลท์กลางแจ้งที่ส่องพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาให้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้เห็นพุทธรูปชัดเจนในยามกลางคืนนั่งกลางแจ้งหมดเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยแค่เดินจากรถเนี่ยลงมาแล้วขึ้นศาลาเนี่ยทุกคนก็ร้อนกันน้ำหิวน้ำหิวอะไรกันแทบจะไม่พออะลงทานแต่ละที่แต่ที่เนี่ยโดนลุยน้ำกันกระจายหมดแต่ปรากฏว่างานนี้เนี่ยนั่งกันอยู่กลางแจ้งแท้ๆเลยแต่ว่าอากาศไม่ร้อนมากถือว่าเป็นบรรยากาศบุญเลยสิ่งนี้ก็คงจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆท่านเพราะหลายๆท่านก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าดูสิแดดไม่ออกนั่งอยู่กลางแจ้งกันทั้งวันแต่แดดไม่ออกออกอยู่นิดนึงช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่ก็ออกไม่แรงเป็นเพียงไออบอ้าวๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นแดดแรงๆจ้าๆเลยนะเมื่อวานไม่มีเลยก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราขอนำบุญกุศลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองทำงานเพื่อพุทธศาสนาหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถวายเป็นเจ้าภาพนำบุญทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมค่ะนะเป็นวันที่พุทธองค์ทรงแสดงแล้วก็วันนี้เมื่อปีเมื่อ45ปีก่อนพุทธก่อนพศพุทธศักราช2501หลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้ว2เดือนพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วก็มาแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้ที่บรรลุธรรมคนแรกท่านแรกก็คือท่านอัญญาซึ่งเราเรียกติดปากว่าท่านอัญญาโกฏัญญะท่านโกฏัญญะหรืออัญญาโกฏัญญะก็คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกของโลกต่อจากพุทธเจ้าจากการฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเป็นบุคคลแรกของโลกจากการบรรลุและตรัสรู้เองจึงเรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในส่วนของท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นคนแรกในส่วนของสาวกผู้รู้ตามนะคะเราต้องไม่สับสนตอนนี้คุยกับท่านญาติธรรมแล้วเหมือนจะหลับไม่รู้ว่าหน้าตาคนเหมือนจะหลับเนี่ยดูออกหรือเปล่านะเหมือนแบบมันจะหลับอยู่ข้างในตลอดเวลานึกถึงสมัยไปจัดรายการวิทยุที่ประเทศนอร์เวย์นะไปอยู่ตอนนั้น2เดือนกว่ากับ3เดือนอาการนี้เลยค่ะนะเหมือนกับแบบว่าจิตใจมันสดชื่นอะแต่ร่างกายมันไม่ยอมละมันจะหลับอย่างเดียวมันง่วงอยู่ข้างในลึกๆกาแฟลิโพกระทินแดงอะไรคงเอาไม่อยู่นอกจากนอนอย่างเดียวนะคะแล้วก็มาเป็นวันแรกของการเข้าพรรษาเป็นอาทิตย์แรกพรุ่งนี้ถึงจะเข้าพรรษาก็เป็นข่าวร้ายสำหรับพวกเราชาวบ้านไร่แล้วก็ในเขตบ้านผู่จวงบ้านทับคล้ายซึ่งล่มโพล่มใสในด้านพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มรณภาพเมื่อคืนหลังจากที่เรากลับมาจากถวายเทียนเนี่ยกับถวายแสงประทีปเนี่ยก็ทุกคนก็หลับไหลกันหมดแม้กระทั่งญาติธรรมในหมู่บ้านเมื่อเช้าคุยกันก็บอกว่าตอน5ทุ่มกว่ามีการประกาศในหมู่บ้านเรื่องของการมรณภาพของท่านเจ้าวาดวัดทับคล้ายก็ปรากฏว่าหลายคนบอกหลับไม่ได้ยินเลยด้วยความที่ว่าเพลียกันมาแต่วันนี้เนี่ยหลายๆท่านก็เตรียมตัวที่จะไปช่วยงานกันละตัวเองมองว่าชีวิตที่จากโลกนี้ไปโดยใช้คำว่ามรณภาพเป็นชีวิตที่สวยงามถือว่าการครองหัวใจให้อยู่ในความเป็นนักบวชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนที่จะได้คำนี้ก็คือคนที่ต้องบวชเท่านั้นโดยเฉพาะเป็นพระแม่ชีเองก็ยังไม่ได้ใช้คำว่ามรณภาพเลยนะคะบอกเขาถึงบอกว่าพระคุณเจ้าที่
บวชอยู่เนี่ยเราเองเนี่ยมาอยู่วัด3วัน5วัน7วันเนี่ยเราห่วงภาระนู่นห่วงภาระนี่แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเราเอาความที่เราตัดจากทางโลกไม่ได้เนี่ยแล้วบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นตัดได้เนี่ยเรากลับหาว่าเขาใจร้ายเขาทิ้งครอบครัวมาได้ยังไงไม่เหมือนเรานะเราเป็นคนดีเนี่ยเราเลยไม่ทิ้งครอบครัวเราเลยอยู่บ้านเราเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรากลับเอาตัวเราเนี่ยยกขึ้นมาอยู่เหนือกว่าทีนี้การยกอยู่เหนือกว่ากับการยกอยู่ต่ำกว่าเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเอาอะไรเป็นตัววัดว่าคำว่าเหนือกว่าหรือต่ำกว่าเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยคุยกันในเรื่องอะไรก่อนถ้าเราคุยกันเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์คนที่สละออกจากเรือนมาย่อมมีจิตใจที่อยู่เหนือกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราพูดถึงความรับผิดชอบทางโลกที่สังคมเขายอมรับคนที่อยู่พยายามที่จะแสดงความรับผิดชอบอ่ะก็อาจจะดูดีกว่าเพราะว่าเรามองว่าคนที่มีความรักมีความรับผิดชอบเนี่ยเป็นคนดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรายังลองย้อนกลับไปดูธรรมะของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องของความดับทุกข์เราไม่เห็นเลยเรามองไม่รู้เลยว่าคนที่มีความรับผิดชอบมีความรักแล้วสละไม่ได้เนี่ยทุกข์แค่ไหนนะเราไม่รู้เลยว่าคุณชมัยพรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะการสูญเสียที่รักเป็นทุกข์มากก็อย่างที่ได้คุยไปค่ะว่าคนเนี่ยเขามักจะเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบคนที่ออกบวชว่าใจร้ายซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นบารมีเพราะว่าความทุกข์มันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมที่จะทิ้งเราไม่ยอมที่จะจากไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีความทุกข์มากก็คือคนที่ไม่ยอมจากไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องได้เปรียบเทียบกันอย่างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเมื่อวานก็มีเวลาช่วงเดินคุยอะไรอย่างเงี้ยกับน้องอยู่ท่านนึงซึ่งมาถือศีลบอกตอนนี้เขาไม่ต้องการเงินละเขาเพียงพอละไปมาเนี่ยตอนนี้เขาต้องการใจกับคืนมาก็เลยคุยกันว่าครั้งแรกน้องเขาเข้าใจว่าเราเพิ่งเข้าวัดประมาณ10ปีเราบอกว่าถ้า10ปีเนี่ยเราคงมาทำงานตรงนี้ไม่ได้เวลาที่มันจะสะสมประสบการณ์มันคงจะไม่เพียงพอเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยคุยกันว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เป็นวัยรุ่นมันต้องต่อสู้กับการไม่ยอมรับของคนเนี่ยมากมายเหลือเกินในสิ่งที่เราเป็นบางคนก็ว่าเราสร้างภาพการสร้างภาพบางอย่างมันต้องให้เวลาพิสูจน์ว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมาจนถึงวันนี้วันนั้นที่เราเข้าวัดเนี่ยเราสร้างภาพจริงหรือเปล่าถ้าเราสร้างภาพจริงมันก็คงจะมีความอดทนในการสร้างภาพสูงเพราะเราสร้างมา30กว่าปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เลยคุยกันว่าเมื่อก่อนก็เลยได้ธรรมะอยู่ข้อหนึ่งจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้หรือท่านอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมตามตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นชอบทำอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแม่ก็จะบอกเสมอว่าหนูทำอะไรเนี่ยดูคนอื่นมั่งนะลูกอย่าทำอะไรที่มันแผงๆชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะเห็นพี่เจี๊ยบฝากทำบุญถวายค่าแสงประทีปมาขออนุโมทนาบุญนะคะตอนนี้บุญสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสาธุค่ะนะคะก็หลายๆท่านก็ฝากมาตัวเองก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยทุกท่านที่ฝากมากับตัวเองก็เอาใส่พานเลยค่ะใส่พานถวายให้พระป่าทุกวัดเลยค่าน้ำค่าไฟต่างหากซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวไฟโซลาร์เซลล์นะคะทีนี้เนี่ยก็คุยกับน้องเขาน้องเขาก็บอกว่าอ๋อแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบทำอะไรที่แตกต่างทำอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นมันก็ทำให้เกิดความคิดที่จะมานำเอาธรรมะเนี่ยมาอธิบายวันนี้เลยเพราะฉะนั้นคนจะไม่เข้าใจว่าจิตของคนเราเนี่ยความพยายามที่จะแตกต่างความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันแตกต่างเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังไงอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ย
ในขณะที่พระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีความแตกต่างกันกับคนทั่วไปเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่ถามว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยพยายามที่จะสร้างความแตกต่างหรือเปล่าเปล่าจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์นี่มีหัวใจที่พยายามที่จะเรียนรู้นะใครที่มีความรู้มากๆเนี่ยพระโพธิสัตว์จะวิ่งเข้าหาไม่ได้พยายามคิดแตกต่างแต่ด้วยปัญญาของพระโพธิสัตว์ที่มีความคิดแล้วก็มีบารมีมากเนี่ยจึงทำให้เกิดความแตกต่างความคิดจากบุคคลที่เราเนี่ยไปร่ำเรียนหรือครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมันจะเกิดการต่อยอดขึ้นมาจากความรู้นั้นมันเกิดการต่อยอดจากความรู้นั้นมันจึงเกิดความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ความแตกต่างทางความคิดมีอยู่2แบบหรือความที่เราไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยอย่างศิลปินที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปจ้องที่จะแข่งขันกับใครเพื่อให้เกิดความแตกต่างหรือเขาจะไปจ้องกับใครเพื่อให้เกิดความเหนือกว่าหรือฉันจะทำตรงนี้ให้ฉันเหนือกว่าคนนี้เนี่ยศิลปินหรือนักศิลปะหรือนักบรรยายหรือคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีใครมีบุคลิกนั้นจะไม่เอาจุดเด่นของใครเป็นที่ตั้งของการทำงานไม่เอาจุดเด่นของใครเป็นที่ตั้งของการทำความดีศิลปะในการดำเนินชีวิตศิลปะที่เป็นศิลปะในการตกแต่งสิ่งสวยงามอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันไม่เหมือนกับการวิ่งหรือกีฬาอย่างกีฬาเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนเก่งเนี่ยมันต้องทำลายสถิติอย่างเช่นนักวิ่งเราต้องดูสถิติเก่าว่าคนที่เขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยต้องวิ่งให้มันเกินเขาคือต้องเอาเขาเป็นหลักในการแข่งขันอันนี้ถือว่าเป็นการใช้กำลังแต่ในส่วนของการใช้ปัญญาหรือศิลปะในการดำเนินชีวิตเนี่ยพอคุยกับน้องเขาจบไปคะความคิดมันก็แล่นขึ้นมาปุ๊บ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 เกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างที่เราเนี่ยกลับไปย้อนดูตัวเองว่าเอ้ยแม่ว่าเราอะว่าเราทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่พอเราดูว่าไอ้ความที่เราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราตั้งหลักที่ตัวเขาหรือเปล่าคนนี้เขาเก่งฉันต้องเก่งกว่าเขาฉันต้องแตกต่างกว่าเขาคนที่ทำแบบนี้แล้วฉันถึงไม่ทำแบบนี้เราเอาคนอื่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตหรือเปล่าหรือว่าไอ้ที่ความแตกต่างกันของเราในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่แรกมันเกิดขึ้นจากอะไรก็จึงกลับมาดูตัวเองเลยนะคะพอคุยกับน้องก็เสร็จเนี่ยกลับมาดูตัวเองเอ้ยเราก็ไม่ได้เอาใครเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตนี่แต่ปรากฏว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดความแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับเขาเฉยๆแต่สำคัญที่สุดคือคืนหนึ่งต้องมีความมั่นใจตัวเองสมมุติว่าเรามีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาบุคคลอื่นเนี่ยเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะเกิดความแตกต่างหรือเกิดความเด่นแต่เราคิดไม่เหมือนคนอื่นเฉยๆแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือถูกเราจึงพยายามแสวงหาสิ่งที่ถูกที่สุดให้กับตัวเองซึ่งสติปัญญาของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคัดได้ขนาดนั้นในยุคนั้นพอตอนหลังเนี่ยได้มาเรียนธรรมะในด้านปริยัติได้อ่านหนังสือตำรับตำราที่เกิดขึ้นจากการสรุปโครงสร้างพุทธศาสนาการสรุปพุทธศาสนามันทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นมันจึงทำให้เกิดความมั่นใจถึงเราจะไม่เหมือนใครเราก็ไม่กลัวละเพราะว่าเราไม่ผิดในการกระทำของเราเราเช็คแล้วว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนไม่มีใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราจากกิเลสของเราสิ่งนึงที่มั่นใจที่สุดก็คือกิเลสของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่ถ้าเกิดใครจะเดือดร้อนเพราะเราถามว่ามีหรือเปล่ามีคนเดือดร้อนเพราะเราเนี่ยอาจจะเยอะด้วยซ้ำทำไมถึงได้เกิดความเดือดร้อนในตัวของเขาขึ้นมาก็เพราะว่ากิเลสในตัวเขาไงบางทีเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนทุกๆคนได้เขาอยากจะได้อะไรจากเราเขาต้องการให้เราทำอะไรให้กับเขาบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ผิดบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องเลยที่เราต้องสนับสนุนเราจึงไม่สนับสนุนเราจึงไม่เห็นด้วยเมื่อเราไม่สนับสนุนเมื่อเราไม่เห็นด้วยเนี่ยบางคนมีอัตราตัวตนสูงๆเนี่ยก็จะมีความทุกข์อยากจะให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอันเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เลยเพราะว่ามันเป็นความทุกข์จากกิเลสในตัวของเขาเขาต้องจัดการกับกิเลสในตัวของเขาในความเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเราเพียงแค่ชี้บอกแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีความพร้อมเขาไม่มีความพร้อมในการฟังในคำแนะนำของเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากที่เขาจะเข้าใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสวัสดีค่ะคุณหมอกลับมาจากเชียงใหม่หรือยังเอ่ยนะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงอยู่พอดีเลยนะคะคุณหมอเข้ามากิเลสในตัวเราทุกคนเนี่ยมันมีกันหมดแหละแต่ทำยังไงให้กิเลสของเราเนี่ยมันไม่ผ่านกระบวนการความคิดที่มันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าเอากิเลสไปวางแผนทำร้ายใครอย่าเอากิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยพูดให้คนอื่นต้องเสียใจอย่าเอากิเลสไปกระทำอะไรที่มันทำให้เป็นทุกข์กับคนอื่นถึงเราจะมีกิเลสให้มันอยู่ในใจของเราอันนี้คือความเป็นปุถุชนมันหลีกเลี่ยงความมีกิเลสไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันว่างได้เป็นขณะขณะเนี่ยก็ถือว่าเรามีบุญมากเลยทำให้จิตเนี่ยมันว่างจิตมันจะว่างจากกิเลสเนี่ยได้ก็คือมีสตินั่นเองพอจิตมันมีสติก็คือจิตที่เป็นบุญก็คือจิตที่เป็นกุศลสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะปกติเนี่ยเราจะผูกพันกับกิเลสมากกว่าผูกพันกับบุญส่วนที่เป็นกุศลมันจะทรมานมากเหมือนกับเราอยากก็ได้อะไรสักอย่างเราชอบอะไรเนี่ยการเลือกต่อสู้กับความอยากเนี่ยมันทรมานยิ่งถ้าเราปล่อยใจของเราเนี่ยโดยขาดสติไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่เรื่องนั้นแหละจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ที่สุดเพราะมันคือเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นความแตกต่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตัวเองก็สับสนตัวเองเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแม่ก็ว่าทีนี้แม่เนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากเพราะว่าใครๆก็รักแม่ทั้งนั้นไอ้ความรู้สึกที่แม่มีต่อเราอ่ะเราก็ต้องการให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นดูเราเป็นคนดีเพราะถ้าแม่ดูเราเป็นคนดีแสดงว่าแม่ก็ต้องมีความสุขถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดแม่มองเราว่าเราเป็นคนประหลาดแม่ก็ต้องทุกข์อย่างน้อยๆก็กังวลในพฤติกรรมของเราเมื่อก่อนตัวเองก็มีความทุกข์เรื่องนี้ระดับหนึ่งเหมือนกันว่าแม่เนี่ยมีความกังวลในตัวเราด้วยความที่แม่เตือนบ่อยๆว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ดูคนอื่นให้เหมือนคนอื่นให้เขาทำซะก่อนแล้วเราค่อยทำเราก็เลยมองว่าแล้วทำไมเราต้องคอยคนอื่นทำก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีทำไมเราไม่ทำก่อนล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงตอนนั้นก็มีความทุกข์ว่าแม่เนี่ยไม่เข้าใจแต่พอเรามาศึกษาธรรมะเกิดความเข้าใจซึ่งเกิดจากการประกาศธรรมของพุทธเจ้าในวันที่แสดงธรรมในวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าพอแม่ไม่เข้าใจเราเนี่ยเรากลับไม่ได้รู้สึกละเราก็รู้สึกว่าสักวันนึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์ลงดินมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องโตวันนั้นเพียงแค่เราเนี่ยต้องขยันที่จะรดน้ำต้องขยันที่จะพรวนดินและสำคัญที่สุดศิลปะในการรดน้ำศิลปะในการพรวนดินก็คือเราต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันชอบน้ำขนาดไหนมันชอบแสงขนาดไหนมันไม่ชอบแสงใช่ไหมเอามันโดนแดดได้มากขนาดไหนควรจะปลูกไว้ตรงไหนอันนี้คือศิลปะในการปลูกต้นไม้ให้งอกงามวันหนึ่งเนี่ยตอนที่เรารดน้ำพรวนดินอยู่เนี่ยคงจะไม่มีใครมาชมเราหรอกแต่วันที่มันออกดอกออกผลแล้วเนี่ยหรือยิ่งมันเป็นต้นไม้ประเภทให้ผลเนี่ยวันที่เขาได้กินแล้วเขาอร่อย
รสชาติของผลไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยวันนั้นเขาจะชมเราคำชมของเขาเนี่ยมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เราเริ่มปลูกว่าดูสิถ้าฉันห้ามเธอวันนั้นวันนี้ฉันคงไม่ได้กินผลไม้สิ่งนี้ความดีของเราก็เช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างมันต้องรอพิสูจน์แล้วถ้าเขาคิดว่าวันนั้นถ้าฉันห้ามเธอเธอคงไม่มีวันนี้ทำยังไงให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยเกิดความเข้าใจแต่ระหว่างนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าในช่วงของการสร้างบารมีเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการไม่ยอมรับของคนอยู่รอบตัวเราแล้วตัวเองก็ได้รับสิ่งนี้อยู่เป็นประจำเป็นคนที่มีความคิดแตกต่างแล้วก็ไม่ได้พยายามแตกต่างแต่มีความคิดอีกสเต็ปหนึ่งมองไปอีกมุมหนึ่งอ่ะคือที่มุมอื่นเขามองแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละคือเรายอมรับในมุมของเขาแต่เรามีอีกมุมหนึ่งที่ซ้อนขึ้นไปที่มันเกิดความเข้าใจหลายคนที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยไม่เข้าใจเราในขณะที่เราทำสิ่งนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนที่ผ่านมาอย่างน้อยๆ5ปีเข้าใจในสิ่งที่เราพูดคุณค่าของเรามันก็เหมือนกับผลไม้ที่เรารดน้ำพรวนดินทุกวันทุกวันน่ะกว่าเขาจะได้กินน่ะมันใช้เวลามากเลยมันใช้เวลามากกว่าที่เขาจะได้กินผลไม้นั้นเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องอดทนตอนระหว่างที่เรากำลังรดน้ำพรวนดินเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจคนที่ไม่เข้าใจเราแต่เราควรสนใจต้นไม้ต่างหากให้มันโตขึ้นมาแล้ววันนั้นเราค่อยเอาผลไปให้เหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าวันที่พระโพธิสัตว์เนี่ยออกจากวังมาเจ้าชายสิทธัตถะมีทั้งพุทธบิดามีทั้งพุทธมารดาซึ่งหมายถึงพระน้านางซึ่งยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงดูพระโพธิสัตว์มามีทั้งพระนางพิมพามีทั้งพระราหุลซึ่งเพิ่งเกิดมีทั้งพระสงฆ์นิกรข้าราชบริพารต่างๆซึ่งต้องบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่สะสมบุญมาเยอะเพราะฉะนั้นคนบุญเยอะเนี่ยมักจะเป็นที่รักอยู่แล้วทีนี้คนที่เป็นที่รักเนี่ยจากไปเนี่ยมีใครบ้างล่ะที่ไม่เสียใจจากการจากไปของพระโพธิสัตว์ไม่มีเชื่อเถอะแม่ก็เสียใจพ่อก็เสียใจมเหสีพระชายาก็เสียใจลูกยังเสียใจไม่เป็นเพิ่งเกิดพระราหุลทุกคนเสียใจเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเรากำลังรดน้ำพรวนดินอยู่นั่นเองวันหนึ่งสุดท้ายเมื่อก่อนที่พระเจ้าเนี่ยจะปรินิพพานพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้เป็นพระอรหันต์พระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้เป็นพระอรหันต์พุทธมารดาเทพบุตรพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์ก็ได้เป็นพระโสดาบันพระนางพิมพายโสธราก็ได้เป็นพระอรหันต์พระราหุลก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกจากวังไปเนี่ยทุกคนเสียใจนะมากด้วยบางคนแทบจะคิดไม่ดีด้วยซ้ำว่าทำไมเจ้าชายถึงไม่ยอมอยู่วังโง่หรือเปล่าเนี่ยจริงไหมเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของสมบัติมากจนเราไม่เห็นคุณค่าของความคิดของพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคิดอะไรยังไงที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคนคิดไม่ถึงเมื่อคนคิดไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของโพธิสัตว์ในหัวใจได้ก็อาจจะปรามาสอาจจะมองว่าไม่มีคนมีความรับผิดชอบอ่อนแอทำไมถึงออกบวชอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสารพัดแต่พอวันหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงโลกุตระเข้าถึงความจริงสูงสุดแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศศาสนาไปจนคนทั้งหลายเนี่ยยอมรับในธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่ยอมรับเฉยๆคนทั้งหลายเนี่ยได้ผลจากธรรมะของพุทธเจ้าคือดับทุกข์
ความศรัทธาก็จึงเกิดขึ้นในหมู่ญาติเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่ญาติแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพระเจ้าสุโธทนะเหมือนกับบุคคลที่ได้ชิมผลไม้เป็นคนแรกโอ้ยรู้อย่างเงี้ยไม่ห้ามหรอกปลูกต้นไม้เนี่ยอาจจะย้อนกลับไปในอดีตด้วยซ้ำว่าวันนั้นเนี่ยเธอเหนื่อยไหมถ้าฉันสนับสนุนเนี่ยเธอคงไปได้ดีกว่านี้แต่ความจริงมันไม่ใช่ทำไปทำมาเนี่ยอุปสรรคมันกลับกลายเป็นจุดแข็งที่สุดที่ทำให้เรายืนอยู่จุดนั้นได้ดินน่ะถ้าเราจะเลือกยืนสมมติว่ามีพื้นอยู่เราจะยืนอยู่ตรงไหนที่มันมั่นคงที่สุดเราต้องยืนอยู่ตรงที่แข็งที่สุดบางครั้งความใส่ใจความดูแลกันมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราอ่อนแอแต่อุปสรรคเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่กล้าเท่านั้นที่จะผ่านมันไปได้เพราะมันต้องวัดใจพระบริษัทหรือนักสร้างบารมีทุกๆคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทุกชีวิตมีอุปสรรคแต่การมองอุปสรรคของทุกชีวิตไม่เหมือนกันนักสร้างบารมีมองอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นหนทางของการสร้างบารมีเพื่อที่จะรับสมองเพื่อที่จะผ่านมันไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจการสร้างบารมีกับมองอุปสรรคเป็นปัญหาเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองเรียนในการเรียนเนี่ยมันจะต้องมีทำการทำงานวิจัยเนาะครูบาอาจารย์ก็พยายามที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราก็เขียนปัญหามาปัญหาโน้นปัญหานี่ปัญหาโสเภณีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องไปเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาอธิบายตัวเองเกือบเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ยกขึ้นมาคุยว่าเราเนี่ยคิดยังไงแต่ใจมันไม่เป็นเลยมันไม่มองอะไรเป็นปัญหาแต่มันมองเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปยังไงตลอดเวลาคือพอใช้คำว่าปัญหาปุ๊บเนี่ยตัวเองจะไม่ชอบคำว่าปัญหามันเหมือนกับเราอาจจะต่อต้านคำว่าปัญหาก็ได้แต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่ถูกว่ามันคือที่ตั้งที่เราต้องมีสติเพราะว่าถ้าเราผ่านมันไปเนี่ยเราจะเกิดปัญญาอย่างที่คุณหมอได้ส่งข้อความมาทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกแต่บางทีมันออกได้บ้างออกไม่ได้บ้างเนี่ยบางทีมันก็อ่ะมันขึ้นอยู่กับบารมีความอดทนเปรียบเสมือนกับยกตัวอย่างเช่นการที่เรารู้ว่าน้ำเนี่ยมีคุณสมบัติในการดับไฟเราทราบเราอ่านทฤษฎีมาใครๆก็ทราบว่าถ้าเกิดไฟมันขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาน้ำเนี่ยมาดับไฟทุกคนรู้ดีใครๆก็รู้พูดได้ทุกคนว่าถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาเอาอะไรดับน้ำทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไฟไหม้ป่าก็เอาน้ำนั่นแหละแต่ทีนี้อีกสเต็ปนึงก็คือคุณจะเอาน้ำมาจากที่ไหนหรือน้ำไม่มีแต่มันต้องดับไฟคุณจะทำยังไงอันนี้มันคือโจทย์ในชีวิตจริงต่างหากที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันมันไม่ได้ว่ากันไปตรงๆดิบๆเหมือนกับ1คูณ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4ในเวลาเดียวกันตัวกรรมเนี่ยมันให้ผลโดยตรงกับทุกชีวิตอยู่ละไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่คนที่มีปัญญาก็สามารถทำให้กรรมดีเนี่ยงอกงามขึ้นมาอีกคนที่ขาดปัญญาก็สามารถทำให้กรรมดีที่เคยทำไว้เนี่ยลดลงไปจนรับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลคนที่มีปัญญากับทำกรรมที่เราเคยได้รับผลของวิบากกรรมที่ไม่ดีเช่นเกิดมาพิการเกิดมาป่วยเกิดมาเจ็บเนี่ยกับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อยอดให้กับชีวิตตัวเองเนี่ย
กลายเป็นบุญกุศลได้แต่คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยยามเจ็บยามป่วยยามไข้เนี่ยก็นอนโอยโอยทุกข์ไม่สามารถที่จะเอาใจตัวเองเนี่ยข้ามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ได้ก็ยังได้คุยกับญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าปีนี้จะไปเข้าคอร์สเข้มกับอาจารย์ไหวหรือเปล่ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมันปวดสังขารมันไม่เป็นปกติเลยเขาก็บ่นอย่างนี้มาเราก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเราเข้าใจสติปัฏฐาน4เราจะรู้เลยว่าแม้กระทั่งคนก่อนตายยังปฏิบัติได้ไม่ใช่จะมาเดินมานั่งไหวแล้วปฏิบัติได้นะอย่างที่พระพุทธโฆษาจารย์ประเทศอินเดียได้เคยพูดถึงเรื่องของจุลโสดาบันที่สามารถแยกรูปแยกนามได้ก็คือรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะโดยปัญญานะคะไม่ใช่โดยท่องมานะการรู้รูปนามเนี่ยต้องรู้โดยปัญญาว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามไม่ใช่ท่องใส่คนที่สามารถรู้ได้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยจุลโสดาบันเองก็ต้องปฏิบัติต้องกำหนดเป็นในขณะที่กำลังจะตายท่านถึงได้การันตีระดับหนึ่งว่าไม่ตกนรกในชาติต่อไปเพราะว่าจิตที่มันแยกรูปแยกนามได้คือจิตขณะนั้นมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาไม่มีทางตกนรกเอาแค่มีสติอย่างเดียวก็ไม่ตกนรกแล้วในขณะที่เราจะตายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเดินไม่ไหวนั่งไม่ไหวจะปฏิบัติได้หรือเปล่าเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนมองตัวเองเนี่ยแข็งแรงมาก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เคยป่วยให้ใครเห็นเลยแต่ก็ไม่กล้าพูดนะครับว่าตอนนี้เริ่มเสื่อมแล้วถ้าจะไม่ป่วยมีหลายคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีแข็งแรงแม้ทั้งตอนนี้ตาก็จะหลับนี่คือความจริงแต่ใจเนี่ยมันสบายขาเนี่ยมันปวดเป็นเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าก็เป็นแต่พอขามันปวดเนี่ยเราไม่ได้เอาใจของเราเนี่ยไปร้องปวดจนเราเนี่ยต้องการให้มันหายพอมันไม่หายแล้วเราก็เป็นทุกข์เนี่ยเราไม่เป็นเฉยๆเราเลยไม่ทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่ทรมานเหมือนคนอื่นเราเป็นแต่เรารู้วิธีอยู่กับมันว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันสบายเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรไม่ใช่เป็นเหมือนคนอื่นทุกคนนะคะแต่ว่ามันมีวิธีในการอยู่อย่างขาเนี่ยปวดหรือว่าปวดนวดวันเดียว2วันเอามาอีกแล้วเดี๋ยวนี้ธาตุเริ่มไม่ค่อยดีแล้วปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทำไมเราถึงดูสดชื่นนะอาจารย์ธรรมวลีเสแสร้งหรือเปล่าสร้างภาพว่ามีความสุขหรือเปล่าก็เปล่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างการจัดรายการวิทยุเนี่ยบางทีก็มีเรื่องกวนใจเหมือนกันคือไม่สบายใจบ้างอะไรบ้างเข้ามากวนใจรู้สึกกังวลอะแต่พอมาจัดรายการวิทยุปุ๊บเนี่ยอารมณ์ที่มันจะกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันตัดออกตัวอัตโนมัติเลยมันมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันพอเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยความทุกข์มันก็มาหาเรายากขึ้นมันมีประตูหลายชั้นอะกว่าความทุกข์มันจะเดินมาหาเราทั้งสติทั้งความเพียรทั้งความอดทนเนี่ยคนที่มีความทุกข์ได้เพราะว่าประตูที่มีอยู่เนี่ยในใจเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอประตูแห่งความอดทนประตูแห่งปัญญาประตูแห่งความเพียรในการตามรู้ประตูแห่งศรัทธาเนี่ยมันมีไม่เพียงพอมันไม่สามารถที่จะกั้นอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเอาไว้ได้ประตูมันพังแต่ถ้าเกิดประตูมันดีเนี่ยความอดทนดีศรัทธาดีเนี่ยเอาแค่ง่ายๆเนี่ยถ้ามีใครมาบอกเราว่าเราควรจะทำอย่างนั้นเราควรจะทำอย่างนี้เราควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองโดนว่าเรื่องของความดื้อเนี่ยเยอะมาก
โดนเรื่องโดยเฉพาะตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นคนดื้อเราก็พยายามดูเหตุผลว่าไอ้ความดื้อของเราเนี่ยมันดื้อด้วยกิเลสของเราที่เรามีอยู่แล้วเราทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนในตัวของเราหรือเปล่าหรือเราดื้อเพราะว่าเรามีความเข้าใจที่แตกต่างแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็จะดูตรงนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราดูไอ้ความดื้อของเรามันก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ทนดื้อของเราต่อไปเพื่อจะพิสูจน์ในสิ่งที่เราอยากจะรู้พิสูจน์ในสิ่งที่เราอยากจะเห็นเมื่อเราเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอใช้เวลาปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาเห็นแล้วเนี่ยว่าเราทำได้เนี่ยเขาก็จะทำตามมันเป็นตัวอย่างมันเป็นแบบอย่างซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเราจะให้เขามายอมรับเราทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะว่ารูปแบบที่มันอยู่ในหัวใจเขามันมีเราอาจจะไม่ได้คนในรูปแบบหรือในหัวใจของเขาแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งถ้าจนเราขาดความเป็นตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะคนที่ขาดความเป็นตัวเองในส่วนของความดีนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงอยู่ในความดีเนี่ยน้อยมากถ้าเช็คดูแล้วเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเรามักจะไม่รู้แล้วเรามักจะคิดไม่ถึงว่าใครเดือดร้อนเพราะกิเลสของเราเราคิดไม่ถึงเพราะตอนที่กิเลสเรามันเกิดอะตอนที่เราอยากตอนที่เรามีความต้องการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาปิดตาไว้ให้สติเนี่ยมันทำงานไม่ได้เราก็จะคิดไปแต่เรื่องของที่เราต้องการจะเอาให้ได้นั่นแหละจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคทั้งหมดที่มีในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกอุปสรรคไม่ได้อยู่นอกตัวเรานะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองอะไรเป็นอุปสรรคหรือมองอะไรไม่เป็นอุปสรรคมันขึ้นอยู่กับปัญญาที่เรามีอยู่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวสติเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคแต่มันมาให้เราสร้างบารมีมันมาให้เราสร้างบารมีแต่ก็ไม่อธิษฐานนะคะบางคนบอกอธิษฐานเลยใครที่เป็นคู่เวรคู่กรรมใครที่เป็นอะไรกันแล้วแต่มาให้หมดชาตินี้จะได้ไม่เกิดแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าบารมีของเราเนี่ยมันยังน้อยไอ้คู่กรรมคู่เวรคู่อะไรต่อคู่อะไรคนที่เคยเป็นศัตรูกับเรามาหมดเลยค่ะแต่บารมีของเราเนี่ยความอดทนก็น้อยสติก็น้อยปัญญาก็น้อยอยู่เลยแทนที่เราเนี่ยจะสร้างจิตของเราทุกวันทุกวันให้มันเป็นบุญเนี่ยมันกลับสร้างไม่ได้เศร้าหมองต้องทุกข์ไปเพราะอำนาจของกิเลสที่มันสู้ปัญหาไม่ได้เพราะบารมีมันยังไม่พอเนี่ยอันตรายให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันยิ่งอธิษฐานแบบนี้ยิ่งยากเลยค่ะถ้ามีความอดทนไม่พอปัญญาไม่พออย่าไปอธิษฐานนะคะตอนที่มันมาประดังกันจริงๆเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเพราะว่าปัญหาของความทุกข์ที่เราจะแก้ได้และผ่านไปได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของปัญญาไม่ใช่กัดฟันทนการกัดฟันทนไม่ผ่านค่ะนั่นคือปัญหามันดับของมันเองมันอาจจะได้ขันติบารมีแต่ปัญญาบารมีไม่เกิดเนี่ยผลของการไม่เกิดอีกจึงเป็นไปไม่ได้นะผลของการไม่เกิดอีกจึงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงขอเป็นกำลังใจวันนี้ย้อนกลับไป 2,563 ปีบวกกับอีก45ปีเป็นวันที่พระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องมาที่โลกบางคนหลบแดดก็ไม่ได้แสงแต่บางคนรู้ว่าแสงมันมีประโยชน์ก็ไปรับแดดแล้วการรับแดดก็จะต้องรู้ด้วยว่ารับเวลาไหนถึงเป็นประโยชน์บางคนไม่มีความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็พยายามศึกษาเกิดโทษก็มีมองพุทธศาสนาแบบผิดๆพูดปรามาสพูดดูถูกหลักคำสอนแบบผิดๆก็เกิดโทษก็มีเขาเรียกว่าใช้แสงแดดไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเวลาไหนที่เราควรที่จะเข้าหาแดดแดดสองโลกย่อมเกิดความสว่างแน่นอนแต่บางคนได้โทษบางคนได้คุณไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัญญาค่ะที่จะทำวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่สร้างบุญสร้างบารมีในวันนี้ในพรรษานี้ก็ขอทุกท่านได้รักษาสัจจะได้สร้างบารมีที่เข้มข้นยิ่งขึ้นไปขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูจริยสารธรรม
ท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ